ก็มาเจอกับเด็กๆอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เลยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเรียนหน้าที่5นะคะวันนี้แต่ก่อนอื่นเราจะเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีบัตรคำให้เด็กๆดูนะคะอ่ะบัตรคำแรกนะคะเดี๋ยวเด็กๆออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะ D dog ตัวต่อไปค่ะ E egg ตัวต่อไปค่ะ F fish เด็กๆฝึกออกเสียงทันไหมคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวเด็กๆย้อนไปดูคลิปเดิมก็ได้นะคะจะได้ออกเสียงได้ชัดเจนนะคะหลังจากที่เราฝึกออกเสียงกันแล้วนะคะเราจะได้มาฝึกลากเส้นนะคะหน้านี้กันนะคะหน้าที่5เลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปฝึกเขียนตัวอักษรกันเลยค่ะถ้าเด็กๆขาวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกคัดตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยตัวดีตัวพิมพ์ใหญ่นะคะให้เด็กๆจิ้มข้างบนนะคะลากลงมาเป็นเส้นตรงนะคะเสร็จแล้วยกที่ศอกขึ้นจิ้มข้างบนเป่าท้องป่องออกมาข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ยกดินสอค่ะต่อไปตัวพิมพ์เล็กนะคะให้เด็กๆจิ้มโค้งโค้งมาข้างหน้านะคะเป่าท้องป่องมาข้างหน้ายกดินสอจิ้มข้างบนลากเส้นตรงลงมาค่ะต่อไปตัว E นะคะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจิ้มข้างบนลากเส้นตรงลงมาค่ะยกดินสอจิ้มข้างบนนะคะลากถอยหลังลงมาไปโรงเรียนจิ้มตรงกลางกลับบ้านจิ้มเส้นที่3นะคะไปฟิวเจอร์ต่อไปนะคะตัวพิมพ์เล็กนะคะตัว E นะคะจิ้มลากถอยหลังโค้งหลังคาไม่ติดกันนะคะต้องมีช่องว่างด้วยนะคะต่อไปF ฟิตปลานะคะให้เด็กๆจิ้มข้างบนค่ะลากลงมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะยกดินสอขึ้นจิ้มข้างบนลากถอยหลังนะคะไปโรงเรียนยกดินสอขึ้นจิ้มเส้นที่สองนะคะลากถอยหลังกลับบ้านค่ะต่อไปนะคะตัวพิมพ์เล็กนะคะจิ้มข้างหลังนะคะโค้งมาข้างหน้าลากลงมาตรงๆค่ะยกดินสอขึ้นแล้วก็จิ้มตรงกลางลากถอยหลังนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆทำได้หรือเปล่าเอ่ยเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฝึกคัดตัวอักษรเด็กๆทำได้ไหมคะและอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะครูหลินเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้แน่นอนเลยค่ะนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ